เดอะฮีโร่ตอนมาทิ้งขยะให้ถูกถังกันเถอะเอ๊ยยังไงนะยังไงดีนะเฮ้ยๆป๋องทำอะไรอยู่ดูน่าเครียดเชียวสวัสดีครับพี่หนูพี่เพชรวันนี้ป๋องมาช่วยมาม่ามาทิ้งขยะแต่ถังขยะมันมีตั้ง4ใบป๋องไม่รู้จะทิ้งถังไหนดียืนมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยปัดโทนึกว่าอะไรแต่ป๋องรู้หรือเปล่าว่าเวลาเราจะทิ้งขยะต้องแยกทิ้งให้ถูกถังด้วยนะแล้วทำไมเราต้องแยกกันทิ้งด้วยล่ะฮะทิ้งรวมๆกันไปเลยไม่ได้หรอง่ายดีเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้จ้าก่อนเราจะทิ้งขยะเราต้องทำการแยกขยะก่อนนะจ๊ะสาระดีๆแบบฮีโร่เพราะว่าขยะแต่ละชนิดจะต้องถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตรายและลดปริมาณขยะของเสียให้เราไม่ต้องเจอกับภาวะของขยะล้นโลกและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะอย่างนี้นี่เองแค่แยกขยะป๋องก็จะเป็นฮีโร่ช่วยโลกได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วมาพี่หนูกับพี่เพชรจะช่วยป๋องแยกขยะเองขั้นแรกมาดูกันก่อนว่าขยะของป๋องมีอะไรบ้างนะเห็นไหมขยะจากบ้านของเรามีหลายประเภทมากเลยอย่างพวกขยะอินทรีย์เศษผักผลไม้เศษอาหารเศษไม้และเศษใบไม้เราต้องทิ้งลงถังสีเขียวเพื่อเอาไปทำปุ๋ยขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นขวดแก้วกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนมเราจะทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองเพื่อนำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งขยะทั่วไปเช่นถุงใส่ขนมห่อลูกอมถุงพลาสติกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราจะทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่กระป๋องยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์และสารเคมีเราจะทิ้งลงในถังขยะสีแดงเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีอ๋อเข้าใจแล้วเขียวขยะอินทรีย์เหลืองขยะรีไซเคิลน้ำเงินขยะทั่วไปแดงขยะอันตรายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดีมากถ้าเข้าใจและปฏิบัติตามได้แบบนี้แล้วป๋องก็เป็นฮีโร่เหมือนพวกเราแล้วล่ะอ่ะนี่พี่ให้โอ้ขอบคุณครับป๋องจะไปบอกเพื่อนให้แยกขยะบ้างแล้วเราจะได้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นฮะเดี๋ยวต้นหอมมาแยกขยะก่อนเป็นฮีโร่ที่ไฟแรงดีจริงๆอย่างนี้พวกเราสบายใจได้เลยนะพี่เพชรว่าเด็กๆจะรักษาโลกนี้ให้ได้อยู่ตลอดไปจริงด้วย